กราบถวายความเคารพคณะครูบาอาจารย์และศิษย์เก่าวัดสวนดอกทุกรูปทุกท่านทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ผมพระครูกิติพัทรานุยุทธผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสวนดอกพระรามหลวงอยากจะขอเชิญชวนเจริญพรเรียนเชิญคณะครูบาอาจารย์ทุกท่านทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ร่วมบุญใหญ่ในการระดมทุนสร้างอาคารพระสุมาณเถระวัดสวนดอกพระรามหลวงซึ่งมีคณะสายบุญต่างๆดังเช่นสมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ชุมชนสวนดอกและคณะสายบุญต่างๆที่จะได้จัดทอดพระป่าในวันที่11มิถุนายน2564ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรคณะศิษย์เก่าทุกท่านของวัดสวนดอกได้ทำบุญพร้อมกันในครั้งนี้กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพสวัสดีพี่น้องศิษย์เก่าวัดสวนดอกทุกท่านครับผมรองศาสตราจารย์ดร.อภิรมย์ศรีดาคำในนามศิษย์เก่ามจร.แล้วก็วัดสวนดอกด้วยนะครับก็ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องครับตอนนี้เป็นบุญใหญ่ของศิษย์เก่าของพวกเรานั่นก็คือการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสุมาณเถระวัดสวนดอกพระอารามหลวงแห่งนี้ครับอาคารหลังนี้จะสง่างามเราในฐานะที่เคยอยู่วัดสวนดอกมาก่อนผมอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่เราจะร่วมทำบุญกันนะครับกตัญญูกตเวทีต่อที่อยู่ของพวกเราบ้านที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนบุญคุณที่เคยได้รับเราลืมไม่ได้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่สำคัญที่เป็นโอกาสที่เราจะทำบุญกันคำโบราณท่านบอกว่าผู้ที่ทำบุญก็คือผู้ที่มีบุญผู้ที่มีบุญจึงได้ทำบุญโอกาสนี้แหละครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับท่านส่งสลิปเงินที่ท่านได้บริจาคมาในกลุ่มนี้เลยนะครับทางวัดพร้อมที่จะออกใบอนุโมทนาให้กับท่านทุกท่านโอเคนะครับวันที่11มิถุนายนเจอกันสวัสดีครับ